ืนนี้แกงกันต่อเนื่องกับเหล่าซุปตาคู่นักแสดงสายวายสุดฮอตเก่งฮลิตน้ำปิงนภัสกรนางเอกเจ้าบทบาทกรีนอัสดาพรและการกลับมาอีกครั้งในบทบาทหน้ากำแพงพระเอกมากความสามารถป้องณวัฒน์มีใครอยู่ไหมจ๊ะขอถามผู้ช่วยหน่อยจ้ะพร้อมผู้ช่วยปิงปองธงชัยวายพี่ปังโอ้ฮัลโหลเหนื่อยมากสวัสดีค่ะมานั่งรอผมดกผมดำอะไรตรงนี้เนี่ยครับเรื่องผมนี่มันเป็นเรื่องสำคัญของเรียกว่าลูกผู้ชายอย่างเราโอเคดูเรียกโอเคนะมาพี่ปังหล่อมากพี่ปังใช่คือพี่บอกว่าหนุ่มๆอย่างเราเนี่ยเรื่องผมเนี่ยมันสำคัญกว่าหุ่นกว่าหน้ากว่าทุกอย่างจริงจริงไงเอาตัวพูดแบบไม่เกรงใจถ้าหัวเธอหรือหัวร้านเนี่ยไม่ได้มันจบมันจะเป็นทรงลุงทรงไดนึกออกนะคือมันอายุมันจะเพิ่มไปแบบ10-20ปีเลยนั่นไงเราต้องเก็บรักษาไว้เพราะนี่ผมกับพี่มีตัวช่วยคือพกมาด้วยหรอมันไม่มีไม่ได้ครับบอกน้องหน่อยเพราะน้องทำผมสีทำอะไรก็ร่วงเหมือนกันแล้วเนี่ยพอเลยครับจ้ะต้องการผมขาดหรือร่วงนะมาทำจากน้ำมันมะกรูดพี่ป้องผมลอดมากคือดกแล้วชายตรงนี้ก็คือมันเด้งมันดำมันดกอ่ะคือเราป้องกันเรื่องเดียวแกนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วพี่ป้องมาเป็นหลังแรงวันนี้มาเป็นหน้าเป็นไงบ้างแล้วเมื่อกี้ไปซ้อมรู้ว่าตอนเป็นหน้าเนี่ยร้องเยอะกว่ากับหลังเยอะเลยใช่คือเรื่องร้องเพลงเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้ถนัดถนิมมากแต่สนุกมาแล้วบอกว่าหาแน่นอนเย็นจอยเดี๋ยวเตรียมไปแจกเลยหนูอยากรู้ว่าใครจะอยู่หลังกระแพงอ่ะเออไปสืบหน่อยดิไปสืบแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเข้าสนุกได้แล้วพี่ป้องไหนคะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้างกำแพงนะครับอํากันให้สนุกท้ายถูกกับหลังกำแพงคือใครกติกาเรามีแค่นี้ครับพวกคุณรู้คนเดียวที่ไม่รู้คือคนที่อยู่หน้ากำแพงครับปรบมือกับทุกท่านเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผู้ช่วยก่อนนะครับแจ็คกี้กับปิงปองมาเป็นผู้ช่วยนะครับ3ยูนิตของเรายูนิตแรกสาวสวยของเราน้องกรีนนะครับแล้วต้อนรับครับมาครั้งแรกเลยเก่งกับน้ำปิงนะครับครับผมพี่ปองครั้งนี้มาเป็นหน้ากำแพงคือเขาเรียกร้องมากครับผมเสียงดีจัดจะออกซิงเกิลให้ผมด้วยเบิร์กพอยต์โอ้โหชีวิตของคุณนี่ซื้อความมั่นใจร้านไหนครับเนี่ยนี่คุณพูดเข้าปีนี้คุณเท่าไหร่50กว่าคุณแก่ไปเยอะเหมือนกันนะหัวลงหัวล้านเคยเกิดกับคุณบ้างไหมเราก็รุ่นเดียวกันรุ่นอะไรคุณเป็นใครมาเนี่ยเราโตมาด้วยกันเป็นนายแบบสมัยเด็กๆด้วยกันก็ถูกก็ถูกเฮ้ยแต่รุ่นคุณเนี่ยหัวล้านหมดแล้วนะคือเราไปเลี้ยงรุ่นเนี่ยจริงๆนะไปกันเยอะแล้วไม่ล้าเลยก็เถื่อก็แต่ที่เราเจอน้องๆเลยยังต้องมั่นใจ 100% อยู่ครับว่าเรามีฟอร์เรสเป็นตัวช่วยครับผมแต่ผมคุณยังแบบยังวัยรุ่นผมท้ายดึงเลยใครเจอผมทะลองถนนดึงนี่เลยครับตอนนี้ผมไม่ห่วงทุกคนเลยห่วงน้องใหม่ในรายการรู้สึกยังไงบ้างโอเคตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับวันนี้ต้องฝากตัวกับพี่ๆทุกคนด้วยสบายๆรายการพี่จะทำให้ไม่เหมือนถ่ายทำรายการที่สุดท้ายถูกหลังกำแพงเป็นใครนั่นเองนะครับเริ่มไปเลยดีกว่าครับคนแรกครับน้องกรีนครับเชิญเลยคุณกรีนไปเลยจ้าคิดว่าหลังกำแพงเป็นใครแบบยังไม่มีคำใบ้เลยคือจากการที่วิเคราะห์จากเพลงที่กรีนเลือกนะคะเป็นเพลงสองใจของพี่ดาเอนโดฟินซึ่งเป็นเพลงผู้หญิงคิดว่าหลังกำแพงน่าจะเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นเพื่อนสองใจเพลงละครผมใช่ไม่มีใครถามแต่อยากจะบอกคุณป้องครับคุณจะทายอินทุกอย่างไม่ได้แม่วันทองมาเอ้าคุณแผนมันเป็นการแสดงน้องครับผมอีกหน่อยรับบทเจ้าชู้แล้วต้องรับได้ต้องได้ใช่ไหมครับเพราะมันคือเราตรงข้ามกับตัวจริงงั้นผมต้องไปเรียนกับพี่ป้องละโอ้เลือกอาจารย์ถูกคนอยากรู้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้ความเจ้าชู้ของพี่ป้องนี่ขนาดไหนครับพี่การโอ้โห Drag Me To Hell ขึ้นฟีดทุกวันแล้วตอนนี้พี่โสดหรือว่าพี่มีใครกันป่ะคะพี่ป้องพูดงี้เดี๋ยวงานเข้านะกลับมาเรื่องนี้เพราะคิดว่าหลังกำแพงน่าจะเป็นผู้หญิงนักร้องหรือนักแสดงมีความเป็นไปได้น่าจะเป็นนักแสดงเหมือนกับกีนะคะจริงๆกีมีชื่อในใจอยู่แล้วชื่ออะไรลองบอกได้เลยน่าจะเป็นหญิงค่ะหญิงปักธงไว้ก่อนเลยใช่ค่ะโอเคคำใบ้จากรายการเป็นคำใบ้ที่เชื่อได้อยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกทางหรือเปล่านะครับผิวขาวสูงโปร่งคุณดีใช่ก็ตรงนะที่เขาคิดเอาไว้นางสูงเข้าวงการจากการแสดงอุ้ยใช่ผลงานแรกในวงการครับเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรอผู้ป่วยค่ะผู้รับบทผู้ป่วยผู้ป่วยรับยาจ้องสองหลังคาแดงใครที่เป็นนางเอกเรื่องหลังคาแดงถูกวิเคราะห์ได้ดีอาจจะเป็นชื่อละครชื่อภาพยนตร์หรือชื่อตัวละครโรงพยาบาลศรีธัญญาตอนนั้นนะเขาจะเป็นหลังคาเป็นสีแดงครับก็คนรับบทเป็นผู้ป่วยเฮ้ยเป็นไปได้อันนี้วิเคราะห์ดีคือเราวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอาจจะเป็นพี่
่โอปอหรือไม่ก็พี่ปุ๊กกี้หรือเปล่าคะพี่โอปอปาริศราพี่ปุ๊กกี้จุฬาเขาเข้ามาด้วยบทนางพยาบาลเฮ้ยมีสนิทใช่ปอสิคะอัจฉริยะอัจฉริยะใช่ใช่พี่นุ่นสิริพันธ์พี่นุ่นสิริพันธ์แล้วก็น้องที่เล่นเป็นคนภาคใต้พี่เอ๋พี่เอ๋ใช่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 พี่มณีรัตน์จากหนังที่เป็นนางพยาบาลใช่ความสามารถรอบด้านอันนี้น่าจะตรงกับแจ็คกี้คือบอกว่าแสดงได้ร้องได้เป็นพิธีกรได้นี่ไงพี่ปอพี่กี้ใช่เลยแล้ววันนี้บอกว่าดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับนักแสดงชั้นนำนะครับผลงานดังเป็นไวรัลครับมีการโคเวอร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพี่โอปองว่ะการพูดของแกแบบใช่วิธีการจิบปากจิบคออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะไม่นะไม่พูดเลยเรา2คนใส่ข้อมูลขอใส่ข้อมูลก่อนนึกถึงใครได้บ้างมั้ยครับพี่ปุ๊กกี้ครับจากข้อมูลของทางรายการเขาบอกว่าแบบเป็นไวรัลบางอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเสียงเขามันมีความไอคอนิกเวลาที่คนไปแบบลิปซิงค์อะไรเงี้ยนักแสดงโรงพยาบาลการติดยาแม่ฮะผู้ติดยาสินใจเป่งพาณิชย์ไปเป็นเรื่องนั้นนะคุณลุกเลยอ่ะคร่าวๆก่อนเราได้ชื่อกันประมาณนี้ที่เหลือจากเสียงครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับอย่างที่บอกไปสองใจค่ะจากดาเอ็นโดฟินนะครับในเวอร์ชันของน้องกรีและนักร้องหลังกำแพงคนแรกครับปรบมือนพพรชำนิจ้ะพี่นพพรชำนิเปิดมาใส่แว่นดำคำถามคือไข่ว้ายชีมาแล้วชีมาแล้วถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันน้องกรีนพร้อมไหมครับพร้อมเป็นคนแรกเลยท้ายถูกครับประมือกับน้องกรีนครับขอบคุณค่ะเซนซายเซนซายถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมให้ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากำไม่เคยลืมใครจะอยากเป็นคนไม่ดีสองใจเพราะรักเธอใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราลอยใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอคนลุกเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะหมดกินฟังนะกินลืมข้อมูลทุกอย่างที่เขาให้มาใส่หัวให้หมดเลยจ้ะจ้าแต่ว่าผิวขาวสูงโปร่งหุ่นดีจริงใช่ไหมคะจริงจริงครับจริงอันดับแรกคือผู้ชายแน่นอนไม่ใช่ผู้หญิงแล้วใช่ไม่ใช่เก่งมากจะบ้าเหรอก็แง่ละตอนนี้มีชื่อใครผุดขึ้นมาในหัวใจบ้างไหมคะ
ป็นหมอหรือเปล่าคะไม่ใช่หรือเปล่าแต่ก็อาจจะใช่มหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ว่านี่คือหมอเหน่งค่ะหมอเหน่งโอเคเมื่อกี้ยังโอปอยอยู่เลยเรื่องสนิทยังเรียกอันนี้อันอยู่หมู่บ้านผมอยู่เลยเหมือนเป็นน้องๆรุ่นใหม่เลยค่ะฟังจากเสียงร้องอ่ะ25ถึง32อะไรอย่างเงี้ยประมาณฟิลนี้สูงโปร่งหล่อแปลว่าตรงตามคำใบ้เลยแต่ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะคิดเอาเองพี่ป้องเคยร่วมงานกับนักร้องหลังกำแพงไหมไม่เคยแต่กรีนอาจจะเคยกรีนอาจจะเคยครับแต่พี่ป้องไม่เคยเปิดทีวีอยากเปิดทีวีจ้ะอะไรนะฮะอยากเปิดทีวีอยากเปิดทีวีปทีวีแล้วก็เจอคือเห็นแล้วแบบอยากไหว้รู้สึกน่าเคารพบูชาโอ้ยปีนี้ส่วนตัวว่าจ้าชื่อพระเหรอเขาบอกเคารพน่าเคารพบูชาคุณนะคุณเนี่ยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โคตรโฟคิงอ่ะเราเคยทำงานด้วยกันไหมคะไม่เคยฮะแต่ว่าฝันว่าอยากจะทำงานกับพี่ตลอดเลยคุณหืออะไรฮะคุณหืออะไรฮะไม่ธรรมดาอยากจะบอกเลยทั้งคู่เขาเรียกเราว่าพี่แปลว่าเขาต้องอายุน้อยกว่าแต่ตอนที่เขาพูดว่าเป็นกีนเป็นพี่อ่ะเขาก็ละอายใจกระดากปากกันได้เขาพูดไปกันละตะกี้ว่าเขาดูเป็นวัยรุ่นกว่าสองวันก่อนเราได้เจอกันหรือเปล่าคะไม่เจอนะฮะโอเคนึกถึงใครครับสองวันก่อนคุณเจอใครเต๋าค่ะเต๋าเศรษฐพงษ์ใช่ค่ะเต๋าเศรษฐพงษ์เพราะเขาก็สูงขาวเหมือนกันนั้นรู้ได้ไงวะไม่ใช่แล้วพี่ป้องรู้ได้ไงวะไม่ใช่แล้วอันนี้พร้อมมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเธอแต่งงานมีลูกหรือยังโสดฮะก็บอกแล้วว่าผมมารอพี่กีนอยู่ฮะตามอินสตาแกรมไหมตามอินสตาแกรมกันไหมมีตามกันไหมคะไม่รู้ว่าพี่กีนลืมคนเก่าได้หรือยังถ้าเกิดว่าลืมได้แล้วผมก็จะไปกดไลค์ให้เยอะขึ้นใจเรามุ่งมากเลยใจมุ่งอ่ะคุณพ่อขาพูดอะไรเกรงใจเมียเกรงใจลูกด้วยนะคะคุณพ่อใจเย็นนะคะเกิดปีอะไรคะปีงูปีงูปีงูจริงเหรองูไหนงูใหญ่งูเล็กคะวิหมายถึงนักสัตว์หรอคะอยากรู้เหมือนกันค่ะบ้าบอคุณเป็นผู้หญิงคุณถามผู้ชายอย่างนี้ได้ไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนคำมาลงหรือมาสิงมาลงโอ้ลงใหญ่มากใหญ่ไม่พอลากยาวด้วยค่ะถ้ามาลงก็ต้องเป็นพี่กีหรือไม่ก็คือเขาจะต้องเป็นน้องที่เป็นแบบอีกรอบนึงเลยค่ะคนนี้พี่กีน่าจะเคยเห็นทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันทุกคนเคยเห็นเพราะว่าแบบผลงานเขาแบบไวรัลมากจริงเนี่ยอยากรู้ไวรัลที่บอกว่าไวรัลนี่คืออะไรเหรอคะขายอาหารหมาไวรัลขายอาหารหมาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็นะถ้าเราจริงๆแล้วมันจะไม่จริงใช่ไม่จะบอกว่าที่เขาบอกว่าเป็นไวรัลในแบบว่าออนไลน์จริงๆแล้วมันคือการเต้นไม่เห็นน่ะพี่ป้องจะเป็นคนที่กลับกระจกให้ดูต่อมือให้พี่ป้องค่ะชอบค่ะพี่ป้องมีอะไรไหมก็ฟีมาไปที่โคไม่นะไม่นะไปโคโคลัดมาเซลเซลเซลตอนนะเต้นอุบาทมากค่ะขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งได้ขอเป็นมิวน้องเก่งเต้นมิวสิกไปผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักกับนักร้องหลังกำแพงค่ะสิ่งที่ผมเห็นผ่านจอผมว่ามันไม่ใช่การแสดงแล้วแหละคือท่าเต้นเนี่ยเน้นโอ้ใช่ใช่เป็นพิเศษให้พวกเราบอกใบ้ไหมเออได้แจ็คกี้พร้อมไหมสามคำยอร์โอเคแจ็คกี้ขอสามคำครับเชิญครับแล้วเมื่อกี้พูดว่าพร้อมแล้วด้วยนะสามคำของดิฉันนะคะค่ะขึ้นไปหน่อยไฮโซหนุ่มแล้วกันครับไฮโซหนุ่มใบดีใบดีมากกรีนรู้จักผมให้คุณ3คำนะไร้ประโยชน์รวยหล่อเท่ครับรวยหล่อเท่คือเมื่อกี้เนี่ยคำใบอ่ะมันมีฟีลว่าเอ้ยคือจะใช่แต่มันไปอีกทางมันใกล้ๆแต่มันไม่ใช่พี่ปิงตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วว่าตัวช่วย2ตัวนี้เหมือนพูดไม่ค่อยรู้ฟังนะช่วยตัวเองก็ยังไม่รู้เรื่องตัวช่วยอยากจะหามาช่วยคนอื่น
พี่กันช่วย3คำพี่กันให้เกี่ยวกับหมาใช่คือหมอเนี่ยก็เป็นสัตวแพทย์ก็เลยเกี่ยวกับหมาเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยแหละค่ะขอชื่อครับแจ็คกี้ทำไทยค่ะทำไทยครับแฟนพี่โอปอค่ะอ๋อเหรอหมอโอ้เหรอพูดจากใจต้าอู่ครับต้าอู่ครับเก่งครับพี่รอนครับไม่ใช่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะใช่นะหน้ามันออกเลยเหรอร้อนใช่ไหมจริงจริงผมบอกว่าร้อนครับตรีกลพัดครับไม่ใช่อ่ะเรารู้ได้ไงเรามันกะล่อนเรามันกะล่อนน่ะบอกชื่อหมดแล้วอยู่ที่คุณแล้วครับวิเคราะห์ให้ดีจะเชื่อเซนตัวเองหรือจะเชื่อพวกเราก็ได้กิ้งขอตอบมอนิงแล้วกันค่ะมอนิงนะผมจะให้นักร้องหลังกำแพงพูดกับคุณหนึ่งประโยคก่อนที่เราจะเฉลยครับผมอยู่ในชีวิตของคุณเขาเป็นเม็ดเลือดขาวของคุณฟันธงว่าหลังกำแพงคือหมอเน่งนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหมอเน่งค่ะหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดไม่เจอสบายดีนะครับสบายดีโอ้โหอะโอ้ร้องไห้อะไรยังไงคือยังไงหนูดีใจอะไรดีใจอะไรเสียใจหนูดีใจเสียใจนี่หนูตอบพี่สิไม่คือเก่งแล้วก็น้ำปิงพยายามจะบอกแล้วแต่ว่าทีมงานก็ต้องบอกว่าจะไปพูดอะไรตรงไม่ได้แต่เพราะว่ารู้เลยแน่ๆไงจริงๆก็คิดว่ากีน่าจะรู้ตลอดเพราะว่าจริงๆเป็นญาติกันครับใช่เราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะฟังเสียงกินน่าจะรู้อะไรเงี้ยคุณไม่รู้เลยเหรอไม่ละแคะละคายเลยเหรอไม่เลยอ่ะล่าสุดเจอกันเมื่อไหร่จริงๆตอนช่วงที่เราเล่นละครด้วยกันอ่ะนานแล้วอ่ะ3ปีทําใช่ค่ะนาน3 4ปี3ปี4ปีประมาณนั้นถูกมั้ยคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าก็คือเป็นญาติกันแบบนามสกุลเดียวกันเลยใช่ๆค่ะไม่เจอกันมานานแล้วเป็นญาติกันจํากันบ่ได้บ่ได้เลยบ่ได้จริงๆเด้อนี่เป็นครั้งแรกที่พี่แก๊ปมารายการนี้เลยถูกไหมฮะรู้สึกไงบ้างครับต้องมาร้องเพลงอยู่หลังกำแพงเพราะปกติพี่แก๊ปไม่ร้องเพลงน้อยมากครับมากอ่ะแต่เอาจริงๆอ่ะเคยมีโอกาสร้องเพลงกับกีนบนเวทีด้วยตอนนั้นแบบกีนเขาเหมือนมีแบบคอนเสิร์ตที่แบบแฟนคลับจัดให้แต่นานมากแล้วกีนจัดไม่ได้นานมากใช่ประมาณนั้นนานมากแล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างอยู่ดีเปิดมาอ้าวเฮ้ยญาติฉันตอนนี้หันหลังอ่ะไหนบอกว่าผิวขาวสูงโป่งวะผิวขาวอ่ะใช่โอ้นี่ไงขาวขนาดนี้แต่ไม่ได้สูงโป่งขนาดนั้นเมื่อกี้ก็แบบสูงคือกิ่งแบบหูกะว่าสูงแบบสูงเลยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะพอหันมาเอ้าดีใจมากเลยตกใจมากจริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะแบบเป็นคนใกล้ตัวขนาดนี้อ่ะก็ดีใจค่ะได้เจอไอ้แกเพราะว่าจริงๆเป็นญาติกันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยอย่างเงี้ยจนได้มาเจอในรายการนี้จริงๆเนี่ยค่ะกิ่งก็รู้สึกว่าคือกิ่งได้เห็นผลงานไอ้แกมาตลอดแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไอ้แกตลอดอาจจะแบบไม่ได้คุยกันเราอาจจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะแต่ว่าก็ให้กําลังใจตลอดแล้วรู้สึกว่าแบบอยากสนับสนุนให้พี่เค้าไปได้ดีมากๆกว่านี้
เหมือนแบบอันนี้ความรู้สึกนึงที่ไม่เคยบอกเกมเหมือนกันคือเหมือนหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นญาติกันนะแล้วแบบเราอยากสนิทกับเค้าหรืออยากคุยกับเค้าได้หลายเรื่องกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆเรารู้ว่าแบบสิ่งที่กินเจออยู่มันก็หนักเหมือนกันอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเองเป็นญาติแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่ากินจะสนิทกับคนอื่นมากกว่าแล้วเราก็ยังไม่รู้จะเข้าไปยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดกินไม่ได้ก็บอกได้นะครับร้องไห้ตามเลยครับแต่ดีใจมากน่ารักมากเลยอ่ะพี่น่ารักมากๆจริงๆโอ้ยพวกคุณ2คนน่ารักมากๆนะมีอะไรก็ปรึกษากันได้ลองเปิดใจคุยกันนะครับใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราร้ายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักประเดิมคู่แรกทายผิดเฟลคิวต่อไปถึงตา2นักแสดงสุดฮอตเก่งฮลิตน้ำปิ่งณภัสกรช่วงหน้าห้ามพลาดยูนิตที่2ครับเราจะมีเกมให้เล่นก่อนเพื่อแลกกับคำใบและย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าคำใบเชื่อได้จริงเห็นป่ะของพี่แก๊ปอ่ะคือจริงหมดเลยอยู่ที่ว่าเราวิเคราะห์ได้ถูกทางหรือเปล่าจริงๆแล้วคือในฐานะที่น้ำปิงนั่งข้างพี่แจ็คกี้เนี่ย คือเราดูได้ถึงความจริงใจที่ส่งผ่านสายตาน้องด่าฉันน้องด่าฉันจ้ะเป็นประโยคสุภาพที่ค่อนข้างหยาบคายความคาดหวังบางอย่างนะความคาดหวังเอางี้เกมของเราครับเราจะมีเกมให้เล่นครับลากเส้นจับคู่เกมไม่ง่ายผมว่าโดยเซนส์แล้วมันเข้าใจครับสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังครับเรามีโจทย์ทั้งหมด3โจทย์ในแต่ละโจทย์จะมีรูปดาราอยู่ทั้งหมด4คู่วิธีการเหมือนที่เราเล่นกันในออนไลน์อ่ะคือเราต้องลากเส้นให้เส้นทางมันไม่ทับกันถ้าเราทำได้1รูปเท่ากับได้1คำใบ้ไม่มีจับเวลาด้วยโจทย์แรกใครเล่นครับพี่เก่งก่อนเลยครับเก่งก่อนนะได้ครับเพราะว่าพี่เก่งเขาเนี่ยเป็นคุณครูมาก่อนจริงเหรอครูสอนอะไรภาษาไทยปะคะภาษาไทยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราทำการบ้านของในออนไลน์โจทย์แรกมีรูปของพี่ตาปัญญาพี่มัมพี่เท่งพี่โหน่ง4ท่านนี้มีทั้งหมด8รูปเริ่มมั้ยนะถือว่าได้เห็นก่อนแล้วครับผมเริ่มครับปึ๊บแกมันยากอ่ะนะอ่ะนอกจากวง1เส้น1เส้นแล้วเออปึ๊บแล้วก็เฮ้ยมีสิทธิ์เหลือพี่เท่งกับพี่โหน่งแล้วได้ยังได้อยู่แล้วเออว้าเก่งมากอัจฉริยะอัจฉริยะค่ะผู้ภาษาไทย1คำใบ้ได้ไปแล้วน้ำปิงครับโจทย์ที่2ของเรานะกลัวโจทย์ที่2ครับเก่งน้ำปิงพี่มัมพี่โหน่งโอเคเอออ้าเลยแล้วอย่าดึงแชงอย่าดึงแชงนี่อ้าวไม่ไปต่อได้อ้อมทำไมวะอ้อมทำไมวะไปไหนจะออกแล้วไปไหนนี่มีช่องแคบมะละกานี่โอ้ยตายช่องนี้เนี่ยช่องแคบมะละกาไปนี่ได้นี่ไม่หลุดออกมาเลยนะครับดูจากของจริงแล้วคือมันมีรูเล็กๆใช้คำว่ารูเล็กๆแล้วกันมันก็ได้แหละทีมงานยอมป่ะจริงๆครับไม่ให้ครับมันถือว่าติดขอบถูกไหมอันนี้ไม่ให้เราก็แถมากเลยเอาจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแปลว่าโจทย์ที่2ไม่ได้คำใบ้นะโจทย์สุดท้ายให้ใครเล่นผมจะให้น้องแก้มือเปิบเปิบเปิบโอเคเริ่มครับเออน้ำปิงทำได้โจทย์ไม่ยากครับเชิญครับอันนี้ไม่ยากอันนี้ยากค่ะถูกเออใช่อันนี้เธอทำได้ใช่เออได้แล้วมาไม่มันก็ได้ไม่ใช่เหรอครับได้ถูกอันนี้ได้ผมไม่เคยแกล้งอ่ะเมื่อกี้ตกใจอ่ะโอเคอันนี้ได้ครับได้อีกหนึ่งคำใบ้ครับรวมเป็นสองคำใบ้นะครับโอเคเก่งมากโอเคได้ครับคำใบ้แรกคือ
แต้วณัฐพรดาวโอเกะและแอฟทักษอรครับเป็นนักแสดงทั้ง3คนมีแค่ดาวคนเดียวที่เป็นนักร้องด้วยนักแสดงด้วยดีเจด้วยอาจจะเป็นชื่อของ3คนที่เรียงกันมาแล้วก็เกิดเป็นคำคำหนึ่งที่ไปถึงจุดมุ่งหมายตอดออตอดตอดอตอดอตะดออันนี้ยากอ่ะเรียนจบจุฬาเรียนจบจุฬาเหมือนกันจบจุฬาหมดทั้ง3คนรุ่นพี่นิเทศจุฬาหรือเปล่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้นะโอปออีกแล้วแม่โอมาอีกแล้วโอปอมาอีกแล้วพี่โอปอแน่นอนพี่โอปอโอปอพี่บุกี้แน่นอนพี่บุกี้ปักไว้ก่อนมันน่าจะเกี่ยวกับสถานศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกหนึ่งคำใบ้ครับเข้าวงการจากรายการแข่งขันมีชื่อหนึ่งครับใช่ขึ้นมาก็คือคิดเหมือนกันเลโก้ครับเลโก้วงไรแคนคิดเหมือนกันเลยครับใช่ไหมฮะเข้าวงการจากการแข่งขันต้องบอกว่าเอาให้ครบนะครับอย่างการประกวดนางงามก็ถือเป็นการแข่งขันนะครับใช่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ใช่อแมนด้าอแมนด้าออฟจังแข่งขันกินชิงแชมป์โลกแกวซูเนะแกวซูเนะค่ะเขาเดินทางมาจากญี่ปุ่นอักษรก็คือเป็นแกวกับภาษาแต่น้ำปิงว่าคือพอพูดถึงการแข่งขันปุ๊บเมื่อกี้นึกถึงรายการเพลงขึ้นมามากกว่าน่าจะเกี่ยวกับการร้องเพลงกินว่าเขาเป็นเอผู้หญิงเหรอคะอาจจะมีโอกาสเป็นชายพี่ปุยฝ้ายพี่ซานิปุยฝ้ายร้อนนึกถึงซานิเพราะว่าช่วงนี้เจอกันแบบเจอบ่อยคือเจอบ่อยครับโดยประมาณเราจะได้ประมาณนี้วันนี้ร้องเพลงอะไรครับทั้งสองคนมันคือความรักใช่ครับจากวิสเลซี่ฟิชเชอริงกับลุลานะครับในเวอร์ชันของน้องเก่งน้ำปิงและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือฉันเองก็งงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยถามคนที่เคยเขาว่ามันคือความรักคบกันไม่นานแล้วเราก็ห่างหายกันสุดพันหันไปทางไหนก็เห็นหน้าเธอคนเดียวพร้อมนะครับทั้งคู่พร้อมครับท้ายถูกหลังกำแพงคือใครครับปรบมือให้กับเก่งนะน้ำปิงครับว้ายผู้ชายฉันเองก็งงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยทางคนที่เคยเขาว่ามันคือความรักพบกันไม่นานแล้วเราก็ห่างหายกันสุดพักหันไปทางไหนก็เห็นหน้าเธอคนเดียวไม่เคยสัญญาไม่เคยพูดว่ารักเลยหัวใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยคิดไกลกว่านั้นไม่ทันเท่าไรก็เผลอก็ห่วงหาก็ผูกพันถึงคราวห่างกันเพิ่งรู้ใจตัวเองยิ่งดึกยิ่งเหงาจะกี่โมงก็ยังไม่นอนเมื่อมีเธอเป็นภาพสะท้อนติดอยู่ในใจถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความนึกซึ้งก็เลยสุดสุดหัวใจถ้ามันคือรักจริงๆก็คงจะรักมากมายคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งก็ลึกสุดสุดหัวใจถ้ามันคือรักจริงๆก็คงจะรักมากมายเฝ้ารอคุณอยู่ไกลไกลที่ย้อนมามาหากันนักร้องไหมอาจจะไม่ใช่นักร้องอาจจะไม่ใช่แปลว่าอาชีพอื่นแต่ร้องเพลงได้ดีแต่น้องว่าน่าจะเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงเก่งมากๆคิดถึงใครบ้างหน้าใครลอยมาเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่ผมพี่ชายที่เพิ่งเจอล่าสุดเลยพี่อ๊อฟจุมพลอ๊อฟจุมพลครับมีใครอีกไหมแอบคิดว่ามีความเป็นพี่ไอซ์สลันยูแต่เหมือนแบบร้องให้แบบร้องเหมือนร้องแกล้งอ่ะร้องแกล้งเหรอด้วยความที่เขาเทคนิคเยอะอะไรเงี้ยมันสามารถร้องให้มันแบบว่าไปแนวไหนก็ได้ถ้าเป็นพี่ไอซ์จริงนะลีลาของเขาเนี่ยการช่วงการโค้งการเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสุดยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเต้นจัดจัดนะเพลงฮิตของเขาให้ทุกคนดูเพราะคนนี้เขาเอวผิวสุดๆจัดจัดนะจัดโทษไปโทษ
ากจะบอกว่าคุณแก๊ปธนเวทครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณใช้เอลแล้วคุณเจริญรุ่งเรืองผมบอกเลยคนนี้เอลอัศวินโอ้โหอัศวินตอนแรกเขาไม่บอกนะว่าต้องมาเต้นอะไรแบบนี้นะไม่บอกจะไม่มาแต่ถ้าเป็นพี่ไอ้น่าจะต้องเต้นเก่งแรงนะใช่ใช่พี่ไอ้เต้นเก่งมันใกล้ตัวแล้วเป็นค่ายเดียวกันน่ะหุ้ยเวลี่พบเจอเขาได้ในสวนทุเรียนอันนี้ไม่น่าใช่นะไม่ใช่ละไม่ใช่ละเนี่ยพี่เห็นมั้ยบอกแล้วว่าอย่าไปเล่นแนวนี้โอ้โหเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเต้นเก่งแฟนสวยอ่ะจบลูกครึ่งอันนี้สาระเลยอันนี้เยอะมากอ่ะนะเป็นลูกครึ่งเพราะฉะนั้นสำเนียงภาษาอังกฤษจะดีมากโอ้ Hello ladies and gentlemen โอ้ I love you so much พี่หญิงรู้จักใครที่เป็นลูกครึ่งไหมลูกครึ่งเหรอไม่รู้จักเลยคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งค่ะเขาเป็นฮาฟมนุษย์และเป็นฮาฟยูเรนัสค่ะคือเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะ อะไรวะนั่นน่ะด่าบ้างฟังนะคะ เขาเดินทางมาด้วยพลังงานของแสงค่ะตั้งแต่กินตั้งมันติดได้ตอนเตือนนะโตกูประดักกระต่ายแตงกูไปแตงมาแตงกูใจเลยมาเลยแซวว่าประดักเตือนเตือนตัวตันเตือนตากูเตือนตัวสับปูตีรอตาตุยตาตาตุกตาและตัวตาตีรอตัวเชียววะแตงกูประดักตัวนะฮะนี่รายการเราเชิญน้องหมูเด้งมาด้วยหน่อยครับหมูเด้งหมูเด้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่ยเป็นแฟนคลับน้องน้ำเก่งและน้องน้ำปิงครับไมค์เขาดัดให้แล้วไม่ต้องดัดครับเพราะบ้านอยู่จังหวัดอะไรครับผมจริงๆเป็นคนมอญครับคุณพ่อเป็นมอญแล้วแม่ล่ะครับปอกมอญเงียบๆนะดูเงียบๆมีซิงเกิลเป็นของตัวเองไหมครับผมมีเป็นอัลบั้มเลยครับเป็นรุ่นอัลบั้มครับผมเป็นนักร้องนำวงมีนครับฮะมีนบุรีครับใช่ครับเขามาจากดาวมีนบุรีมีนบุรีเขาก็ขยันเล่นด้วยนะรุ่นพี่คนสนิทมาเซอร์ไพรส์ทั้งทีแบบนี้ทั้งสองจะจับไต่ทายถูกไปได้หรือไม่ช่วงหน้าครับพี่ทำช่อง YouTube ด้วยหรือเปล่าครับมีครับมีครับผลงานล่าสุดคือเป็นผลงานประเภทไหนครับแฟนครับแฟนครับผมทำเผื่อไว้ครับเผื่อวันนึงไม่มีงานจะได้ไปทำแฟนเต็มตัวครับเผื่อไว้หลายๆช่องทางหนูพี่ป้องต้องเริ่มทำแล้วจริงนี่ต้องเชื่อจะมาสองคนใช่ไหมหนูต้องยุให้พ่อมาทางนี้แล้วต้องเริ่มทำคือเดอะคิงเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเมื่อคืนเลยครับเมื่อคืนไปไหนเมื่อคืนไปไหนเมื่อคืนไปไหนนั่งสมาธิอยู่แล้วก็อยากเจอเก่งในสวนทุเรียนด้วยครับเจอเก่งในสวนทุเรียนด้วยครับเป็นคำถามเป็นคำถามทุเรียนหมอนทองกับก้านยาวเลือกอะไรครับทุเรียนหมอนข้างครับอะไรบ้างเชียร์เวชีกละผมเนี่ยชอบซีนที่น้องเก่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านครับแหมช็อตในมุ้งเนี่ยมันโดนใจซะเหลือเกินครับอย่าบอกว่าคุณเป็นเก้าอี้ผมเป็นทุเรียนครับเอาจริงๆนะครับผมไม่น่าจะมีคนแบบนี้อยู่ข้างกายรอบตัวไม่น่าจะมีจริงเขาดูไกลห่างอยากถามว่าเจอน้ำปิงล่าสุดเมื่อไหร่ล่ะครับผมไม่เคยเจอน้องน้ำปิงเลยครับไม่เคยเจอเลยครับแต่ผมเคยเจอเก่งเมื่อวานครับต้องถามพี่เก่งเพราะพี่เก่งไปน้องไม่ได้ไปอ๋อเก่งไปคนเดียวน้ำปิงไม่ได้ไปเมื่อวานงานอะไรครับเมื่อวานเป็นงานเปิดตัวแบบเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะเปิดเสื้อผ้าให้เราได้ดูวันนี้ขอมิวสิกค่ะจริงเหรอขอกระดุมสัก3เม็ดค่ะว้าวใครอ่ะขอบอกนิดนึงฮะคือผมหุ่นดีนะครับแต่ผมหุ่นดีไม่เท่ากับน้องเก่งหรอกครับเอ้ยยังบอกนะเสียงก็จะเต้นแบบเมื่อกี้ค่ะห่วงเขาพอได้ไม่ได้อะไรเขาห่วงเขาละผมรู้สึกว่าผมเริ่มคิดเชื่อออกคนหนึ่งคือพี่เต้ยพงอะไรรีแอคไงเต้ยพงศกรมาได้ยังไงจากช่วงนี้พี่เต้ยแบบฟิตซ้อมแบบหนักมากแล้วซิกแพคแบบเป็นก้อนเลยเขาวิ่งทุกเช้าเลยพวกพี่จะบอกชื่อและหลังจากพวกพี่บอกชื่อเราวิเคราะห์ให้ดีและตัดสินใจมาหนึ่งชื่อในการฟันธงคุณเต้ยค่ะเต้ยพงศกรครับใครเดียวกันนูนิวค่ะนูนิวครับต่อธนาภพครับต่อธนาภพครับพี่ป้องครับชินชินวุฒิครับชินชินวุฒิครับ
คนคนนี้นะคะมาจากดาวอื่นค่ะฮาร์ฟไทยฮาร์ฟยูเรนัสมาดามดค่ะมาดามดครับนี่คือชื่อจากพวกเราครับฟันธงมาหนึ่งชื่อครับยากมากจะบ้าปิงก่อนไหมอยากกลับก็ไปสอบเข้ามหาลัยใหม่เลยคือจะได้ง่ายคนนี้หนึ่งชื่อครับต้องฟันธงแล้วครับพี่เต้ยไหมเต้ยพงศกรนะครับเอาเดี๋ยวเนาะได้ได้เป็นการฟันธงแล้วนะครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเงาจะกี่โมงก็ยังไม่นอนเมื่อมีเธอเป็นภาพสะท้อนติดอยู่ในใจถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งก็ลึกสุดๆหัวใจถ้ามันคือรักจริงๆถ้ามันคือความคิดถึงคือความลึกซึ้งก็ลึกสุดๆหัวใจถ้ามันคือรักจริงๆก็คงจะรักมากมายเฝ้ารอคนอยู่ไกลๆจะย้อนมาถ้ามันคือความคิดถึงฉันเองก็คงคิดถึงถ้ามันคือความลึกซึ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่กีนะค่ายเดียวกันไม่ใช่กีค่ายเดียวกันเลยแล้วผมขอการขอโทษพี่กีนมากจริงใจที่สุดแล้วค่ะแล้วผมเสียวมากเลยเพราะว่าตอนที่เก่งบอกว่าเพิ่งเจอกันได้ไม่นานซึ่งเจอกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองไม่กี่วันเองไม่กี่วันผมก็เลยเอาไปถ่ายรายการด้วยกันมาคือผมก็ลืมว่ารอบกายผมไม่น่าจะมีรุ่นพี่แบบนี้แต่ลืมคิดไปว่ามียกเว้นพี่ๆคนนึงสนิทกันสนิทกันสนิทกันครับเคารพพี่ๆมากใช่มั้ยครับใช่ๆครับอยู่หลังกำแพงคุณเอนจอยมากผมรู้เลยคุณสนุกมากๆเลยอ่ะโหผมมีความสุขจริงครับโหแล้วยิ่งเค้าเดาชื่อออกไปซ้ายไปขวาทีเลยยิ่งฟรีฟอร์มเลยตอนนี้โอ้สนุกเลยแล้วยิ่งแบบว่าเห็นคณะกรรมการทุกคนก็คือแบบช่วยให้มันแย่กว่าเดิมเค้าชมพวกเราไม่ได้สรุปปีมทำแฟนจริงเหรอครับดำรงชีวิตอย่างนี้คือเราไม่ได้อัปเดตชีวิตกันนานมันจะตอนนี้ผมเลิกทำแฟนแล้วครับแฟนจะรายการนี้เลิกทำนะใช้คำว่าเลิกแล้วหยอกหยอกครับหยอกย้อนคำใบให้จะได้เคลียร์แต้วรัตพรดาวโอเกะพี่แอดพระสกร3คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณครับคุณป๊อปปี้ครับเรียนจุฬาด้วยกันครับวิเคราะห์ถูกทางเรียนจุฬาด้วยกันหมดเข้าวงการจากรายการแข่งขัน The Face ครับ The Face ครับโอเคเลยนะไงว่าป๊อปปี้ก็เคยเป็นนายแบบแอคอสมาร์ทด็อกมาก่อนอะไรนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อาหารหมาลูกครับไม่เป็นคำชมของเด็ก Gen Z ครับขอไม่ชมโอเคโอเคต้องบอกว่าน้องเก่งแล้วก็น้องน้ำปิงนะครับเป็นเด็กอีกหนึ่งเจนที่เติบโตเข้ามาในบ้านของดูมันดีครับแล้วผมเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราได้เจอน้องๆใหม่ๆทุกคนนะฮะรวมถึงน้องเก่งกับน้องปิงด้วยคือเป็นคนที่อัธยาศัยดีน่ารักมีมารยาทแล้วเรารู้สึกว่ามิตรภาพที่เจอแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาเราไปเจอที่ทำงานต่างๆเนี่ยมันจะเจอทั้งด้านบวกและก็ด้านลบใช่ไหมครับแต่พอมาเจอน้องรู้สึกว่าเขาเป็นความสดใสให้กับเราเขามาเติมเต็มความสุขให้กับเราแล้วก็ทำให้บ้านของเรามันฟูมากยิ่งขึ้นครับเออโอ้ยคุณควรจะภูมิใจนะมันคือความจากฐานะรุ่นพี่อ่ะถูกป่ะใช่ใช่รักทั้งคู่แล้วมากรักทั้งสองคนมากๆครับเออคือจริงๆตอนแรกก็ยังแอบกลัวๆเกรงๆเพราะว่าเขาเป็นเจน1อ่ะครับของค่ายแล้วเราก็เลยเข้าไปมาเจน3แล้วหลังๆคือได้ไปถ่ายซีรีส์กับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขามีไวบ์ของความเป็นแบบความเป็นพ่อแอมปิงก็เลยเรียกพี่ป๊อปปี้ว่าป๊อปปี้อะไรเงี้ยเขาแบบเวลาเจอเขาก็จะเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบปรึกษาเรื่องที่มันแบบเรื่องชีวิตเรื่องการงานได้เพราะว่าเหมือนเขาผ่านอะไรมาก่อนไงครับผมอ่ะกับพี่ๆแบบคุยกันเยอะมากพี่ๆเป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีอย่างที่ทุกคนเห็นพี่ๆไนท์กับทุกคนเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนที่เราเข้ามาบ้านใหม่ๆก็จะมีพี่ๆคอยแบบละลายพฤติกรรมอะไรแบบนี้เล่าวีรกรรมของพี่ๆในแก๊งเจน1เจน2อะไรแบบนี้เผาเพื่อนเผาเพื่อนครับใช่เราก็จะได้สนิทกันมากขึ้นเนาะสนิทกันมากขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็มีเรื่องอะไรก็จะแชร์กับพี่ๆครับใช่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 แล้วก็ฝั่งน้ำปิงก็คือเรารู้มาอยู่แล้วว่ายศถาบรรดาศักดิ์ของพี่ๆเขาค่อนข้างแบบว่าผ่านเรื่องราวดีๆมาเยอะในชีวิตครับเขาก็เลยสามารถแนะนำเราได้ว่าไอ้แบบนี้ทำได้ไอ้แบบนี้ไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าป๊อปปี้แนะนำ
เรื่องราวชีวิตได้ดีมากเลยขอบคุณที่ผ่านชีวิตมาเยอะขนาดนี้นะครับประโยคมันมีซับเทคแล้วมีนัยยะอะไรเยอะมากเลยอ่ะฝากผลงานกันดีกว่าครับทั้ง3คนตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับโอเคเอายูนิตนี้ก่อนเลยพี่ป๊อปปี้กันก็ได้ครับก่อนเลยแล้วกันครับก็ฝากนะครับช่องทาง YouTube นะครับกับปี่ละมิดครับจะทํารายการขึ้นมาใหม่ชื่อจันไรจันโลงครับก็เดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะทั้ง2คนว่าไงจ๊ะขอฝากภาพยนตร์ครับวิมานหนามครับก็ตอนนี้ก็เข้าทุกโรงภาพยนตร์แล้วครับตอนนี้รายได้ก็มุ่งเข้าสู่150ล้านแล้วยินดีด้วยมากๆยินดีด้วยมากๆครับก็ขอฝากครับขอฝากพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ขอฝากน้องวิมานหนามด้วยครับผมแล้วก็ฝากผลงานคู่ของพวกเรานะครับซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตก็คือซีรีส์เรื่องเข็มจีราต้องรอดนะครับที่น้ำปิงรับบทเป็นน้องเข็มจีรานะครับแล้วก็พี่เก่งรับบทเป็นพ่อครูพรันครับแล้วก็พี่กรีนรับบทเป็นผีค่ะเลิกจริงๆเขาแบบตบตีกันน้ำปิงในเรื่องแต่ว่านอกเรื่องคือรักกันมากครับก็ฝากติดตามดูพวกเราสามเอ้ยสามคนด้วยครับฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับซัพพอร์ตน้องๆกันได้ฝากซัพพอร์ตพี่ป๊อปปี้ด้วยแล้วกันติดตามผลงานทั้งสามคนได้นะครับแต่ทายผิดครับเฟลทายผิดเฟลตามไปอีกคู่คิวต่อไปความหวังสุดท้ายของคืนนี้พระเอกตลอดการอย่างคุณป้องณวัฒน์จะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับอ้าวนี่ฝากด้วยครับขอบคุณนะครับฝากทุกคนเลยนะครับเอาไปใช้นะฮะอย่าไปกินไปเลยนะพี่ชายจริงมั่นใจมั่นใจ 100% ครับคนสุดท้ายครับบุคคลในตำนานบางคนสักขุนแผนบอกเลยว่าสักป้องนวัตดีกว่าเน่จะต้องถามที่ว่าแน่เจอล็อกเก็ตป้องนวัตโอ้โหบูชาได้เลยนี่เป็นเกียรติมากครับผมเดี๋ยวไปก่อนทำอะไรเนี่ยอันนี้มีเกมให้ลูกพี่เล่นเกมนี้จะให้เล่นเพื่อแลกคำใบ้ครับเกมนี้คือเป่าลูกปิงปองผมต้องการคำใบ้ครับทำไมฮะผมเก่งอยู่แล้วรู้นี่โอ้โหไม่ต้องใช้ตัวช่วยด้วยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดอะไรด้วยโอเคครับเกมนี้ผมให้เล่นทั้งหมด3รอบแต่ละรอบมีเวลา30วินาทีไม่ยากครับคือต้องเป่าลูกปิงปองที่มันอยู่จากแก้วใบสีแดงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป่าให้มันไปอยู่แก้วข้างหน้าเป่าหรือเป่าดูดหรือยังไงนะคุณถนัดเป่าหรือดูดหรือยังไงทุกอย่างพี่ปองจะดูดปิงปองเหรอคะทำทุกอย่างให้มันอยู่ไปอยู่ในแก้วน้ำเงินให้ได้ภายใน30วินาทีซึ่ง30วินาทีนี้ลูกปิงปองต้องอยู่ทั้งหมด5ลูกที่แก้วด้านหน้าเท่ากับได้1คำใบ้ใครเล่นทั้งหมด3รอบพร้อมนะครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเอาเลยโอ้ยแหมเป่าซะแรงเลยเบาๆๆโอ้ยร้อนอ่ะโอ้ยไปก่อนไปก่อนเร็วนะหมดเวลานี่ก็ไม่ได้รอบแรกไม่ได้นี่ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้แต่เราเหลืออีก2รอบไงใครคิดวะโคตรทีมงานทีมงานที่ไม่คิดต่อไปรอบที่2ครับโอเคครับมาฝากไมค์ที่ผมครับ30วินาทีจับเวลาครับเบาๆเบาๆเบาๆไม่ต้องแรงมากค่ะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวผมเติมน้ำให้ไปก่อนโอ้ยโอ้ยมาแล้วเอ้ยได้ได้ได้พ่อดีมากดีมากอย่าท้อท้อแล้วเหนื่อยแล้วพี่ป้องอย่าท้อเก่งมากเก่งมากโอ้ยเหลือรอบที่3ตอนนี้ยังไม่ได้คำใบ้เลยนะค่ะเมื่อกี้พูดเล่นนะที่บอกไม่เอาคำใบ้อ่ะต้องเป็นพี่ป้องเป่าเท่านั้นหรอคะมาช่วยเลี้ยงช่วยหน่อยดิอ่ะผมให้เชิญเก่งแก๊ปมาช่วยหน่อยครับเออเก่งครับโอเคครับแล้วพี่แก๊ปมาเอานะครับ30วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับว้ายว้ายโอ้โหเก่งนิดเดียวนิดเดียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเก่งเก่งมันผิดช่องค่ะมันผิดช่องค่ะโอเคน้องเก่งช่วยพิดน้ำโอเคจ้ะเติมน้ำพี่เก่ง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 
พี่แกเก่งมากพี่แกเก่งมากโอเคได้หนึ่งคำใบ้นะครับขอบคุณพี่แกครับขอบคุณน้องเกนะครับเจอเลยครับโอเคคำใบ้เดียวที่ได้คือศิริวัฒน์ทัพทิมอัญญรินและนิกกี้ณชัดครับมีนิกกี้นี่มันน่าจะไม่ใช่เรื่องดีอะทำ YouTube 3คนนี้ทำ YouTube หมดเลยใช่เป็นสายออนไลน์ทั้งหมดเลยแล้วต้องเป็นยูทูบเบอร์อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเบสคำสิงเบสคำสิงน้องสาวเบสคำสิงก็ได้ย้ำว่าคำใบ้คือ3คนนี้นะไม่ใช่ออนไลน์นะเราแค่วิเคราะห์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์เดี๋ยวพี่ป้องจะงงคนใต้คนใต้3คนนี้พี่ซีเป็นคนใต้พี่ซีคนใต้แปลว่านักร้องหลังกำแพงต้องคนใต้เจนนี่ได้หมดสดชื่นเจนนี่ได้หมดสดชื่นเจนนี่ปันนันพี่เอสุภชัยพี่เอสุภชัยเจนี่มานันหรือสมมติถ้าไม่ดูคำใบ้เลยลองเดาใจทีมงานดูว่าใครว่าน่าจะอยู่หลังกำแพงคิดใจคิดว่าจะเป็นคนที่เคยร่วมงานด้วยน่าจะเป็นนางเอกที่เคยร่วมงานด้วยมีน้องนุ่นวรนุชอันนี้บ่อยพี่นุ่นวรนุชใช่บีน้ำทิพย์พี่บีน้ำทิพย์พอลล่าเทเลอร์ก็เคยพอลล่าเทเลอร์เยอะผมว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นนางเอกที่เขาร่วมงานด้วยแหละครับเอาจริงๆแล้วเนาะวันนี้ร้องเพลงอะไรครับสาวน้อยมหัศจรรย์ครับทันทยังขอได้ใหม่ครับผมโอ้คนเก่าๆใช้เพลงเก่าๆมันเป็นการรำลึกถึงเพลงยุคเรายุคเรายุคเราขอได้ไหมจากทันทยังครับในเวอร์ชันของพี่ป้องณวัฒน์และนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายปรบมือเย้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับช่างดูผมพี่ป้องหน่อยนะครับผมมันตกอยู่นิดนึงพี่ช่างค่ะดูผมพี่ป้องหน่อยจ้าไม่เป็นไรหนูดูเองพี่ป้องผมแตกหรือเปล่าหนูเคยเป็นช่างมาก่อนสะไดยียกคนอะไรก็ว่าไปหนูขออนุญาตจับผมเพราะหนูอยากเป็นแบบช่างไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่ยังมีตัวช่วยได้สลิดจับได้เลยครับมาไหนล่ะมาดูหน่อยอ๋อนี่คือเคล็ดลับของพี่ป้องหรอฟอร์เรสนะฮะลองใช้กันดูกล่องสีเขียวของดีจริงพี่แนะนำมันประกอบไปด้วยอะไรทำไมมันดูแบบธรรมชาติของไม่ดีนะเพราะว่าใช้น้ำมันมะกรูดสกัดเย็นลดผมขาดหลุดร่วงทำให้หนังศีรษะมีสุขภาพดีทำทรงไหนก็มั่นใจ 100% อุ้ยหล่อเท่ร้องเพลงเก่งโอ้โหลูกค้านี้เอาไปเลยขอบคุณนะคะอุ้ยสวยอ่ะผมจะไม่ลานแล้วเป็นเก้งผมดกครับพี่ฉันคงไม่ดีใช่ไหมถึงทำให้เธอต้องมางเมินและเธอเองเลือกทางอีกทางเพื่อแยกไปยูนิตสุดท้ายครับวันนี้ยังไม่มียูนิตไหนทายถูกเลยภารกิจยังไม่สำเร็จเลยอ่อนมากๆ มาทางเก่งซะแล้วช่วยเฮียด้วยนะครับโอเคท้ายสุดแล้วเอาปรบมือเกลียวกราวครับพี่ป้องณวัฒน์ครับเลยฉันคงไม่ดีใช่ไหมถึงทำให้เธอต้องมางเมินและเธอเองเลือกทางอีกทางเพื่อแยกไปเมื่อเธอได้พบรักใหม่แต่ฉันยังคงฝังใจและไม่อยากจะรักใครได้เหมือนเธอฉันคงต้องการแค่นี้เพราะตัวฉันเองก็รู้ดีไม่มีทางคบกันอย่างที่แล้วมาอยากให้เธอรู้ว่าฉันเจ็บและฉันยังคงเสียน้ำตาไม่มีทางจะดึงเวลาย้อนคืนเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อเราต้องมาเจอกันเย็นชากับฉันมันทรมานเหลือเกินแค่อยากจะขอเธอได้ไหมพบกันเมื่อไรช่วยหันมาส่งเพียงรอยยิ้มให้กันThank you.
อชีวิตไปอีกวันให้คนอย่างฉันได้ชื่นใจแค่อยากจะขอเธอได้ไหมพบกันเมื่อไรช่วยหันมาส่งเพียงรอยยิ้มให้กันยิ้มเพียงนิดเดียวที่พอจะทำให้หัวใจได้ชื่นบานช่วยต่อชีวิตไปอีกวันให้คนอย่างฉันได้ชื่นใจพี่ปังรู้เลยพี่ปังรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคือโคตรคุ้นเลยอ่ะขอดูศักยภาพพี่ชายผมหน่อยมาทั้งหล่อร้องเพลงเพราะและเก่งซะแล้วเขาเป็นอดีตนักร้องแล้วมาเป็นผู้ช่วยภูมิกับเอ็กซ์เซราวเสียงเหมือนเอ็กซ์เซราวมากงงกันไหมพี่เอ็กซ์ใช่ไหมวงเอ็กซ์เซราวแต่หรือก็ไม่ใช่แต่คุ้นชีพเป่งเลยฟังอีกทีได้ไหมแรงมากมีขอเพิ่มได้ด้วยเหรอตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาตัวคลอดบุตรค่ะใช่เลยอันนี้ใช่เลยภาพเล่นไหมไม่น่าจะช่วยได้คุณพี่ช่วยยังไงคะเนี่ยน่าจะหลอกลวงน่าจะหลอกลวงผมหนักมากคนคนนี้เขาจริงๆเขาน่าจะมากับคู่เขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขามาคนเดียวเป็นคู่ฟิลิปพี่ออยอ่ะอยู่ใกล้ตัวกรีนมองตาพี่แล้วตอบเอาก็พี่ผมไม่ต้องการตัวช่วยมันก็อัตลดเหมือนใช้คำว่าอัตลดเจนเดียวกับพี่ป้องหลากหลายความสามารถอสนยุคก็ได้สนยุคเป็นนักแสดงที่สนยุคว้าวสนิทกันนะครับเมื่อกี้ผมช่วยพี่ป้องไปแล้วผมจะช่วยอีกพี่แคปเราก็คุยกันเยอะนะเมื่อกี้ถูกคุณเราก็เปิดใจกันนะเปิดใจเปิดใจเป็นดีเจพี่โอ้โหลักษณะเหมือนคนแบบพิสูจน์ยานัทอะเข้าใจไหมคือไม่ได้พันลามไม่ได้อะไรแต่คือนัดยาอย่าบอกยายป๋อมแป๋มเลยนะผมหักล้างกับพี่แก๊ปด้วยไม่ใช่ดีเจไม่ใช่ครับเขาเวลาร้องเพลงเนี่ยเป็นวงมีวงดนตรีเขามีวงมีวงดนตรีจริงมีวงดนตรีพี่เคยเล่น MV เขาอ่ะโอ้โหบานเลยนะนึกเอามีคนนึงผมเล่น MV ด้วยเหรอนี่ถ้าใครโกหกอันนี้จะโกรธมากเข้าใจยังพี่กัปตันพุทธเนตรพี่มอสปฏิพานพี่หนุ่มมัทพรพี่หนุ่มมัทพรพูดมาเองพูดมาเองพูดออกมาดูพี่มัมละคนอีกอ่ะคนลุกคนลุกเอออยู่ตรงนี้เครียดจริงว่ะผมว่าต้องเป็นแบบแก๊ง LG แน่เลยไงจ๊ะเพราะคนเก่งสวัสดีครับสวัสดีฮะนี่แหละขวัญใจวัยรุ่นช่วยเก็บความเป็นตัวเองด้วยนะครับหลังกำแพงครับแล้วเรารู้จักกันแบบสักกี่ปีแล้วครับรู้จักกันเกือบ20ปีนะฮะ20ปีฮะเราเคยไปทำอะไรไม่ดีกันไหมฮะไม่เคยเนาะเคยที่ญี่ปุ่นนะฮะว้ายเรื่องนี้มันดังอยู่นะคะอยากรู้ความลับนี้เลยอะเราเล่าญี่ปุ่นให้พวกเราฟังอยากรู้เรื่องนี้จ้ะ20ปีก่อนก็ทำอะไรก็เด็กๆก็ไปนั่งเล่นเกมอ่านการ์ตูนมั้งสาบานไหมล่ะได้ได้มาเป็นตาแซบอยู่นะเรื่องเนี้ยแซบจริงมันแซบเด้ขอจริงจังเลยนะเรารู้จักกันแบบเป็นการส่วนตัวไหมครับก็ค่อนข้างลึกซึ้งอะฮะลึกซึ้งแต่ว่าไม่เจอพี่ป้องนานๆพี่ป้องล่ำขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ก่อนเราเคยเจอกันเกือบทุกอาทิตย์เลยนะฮะที่ไหนครับรัชดาอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ลองนึกรัชดารัชดาโอ้รัชดาเลยอะลองถามว่าพี่ป้องลองถามว่าแบบเคยจีบคนเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป้องเคยแย่งชิงไหมอยู่ห้องข้างๆกันไหมอะเราเคยเอางี้ไปเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมครับเคยไปเที่ยวด้วยกันนะฮะผมสายดื่มส่วนคนเนี่ยสายส่องขยายความได้จริงเหรอฮะส่องหมูส่องได้ไปเรื่อยเหรอฮะอ
แปลว่าแต่งเรื่องโกหกเราอยู่แน่เลยนี่เล่นละครอยู่ปะเนี่ยมีคนเดียวคุยกับกล้องสองคุยคนเดียวงานช่วงนี้ส่วนใหญ่งานหลักเป็นละครหรือเป็นเพลงหรือเป็นอะไรครับงานหลักตอนนี้ดูแลผู้ชายเวลาทำงานกับผู้ชายฮะทำไมผู้ชายเป็น LGBT หรือว่าเป็นผู้ชายครับแล้วให้ลองยืนถ้ายืนแล้วลองแกะจริตเวลาเขายืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขายืนอย่างนี้พี่ป้อนขาเดินไปสิเดินไปสิครับเดินไปสิครับนี่ลักษณะนี่นี่ฟูเทิร์นด้วยพี่ป้องมีอย่างนึงคือเขาติดแบบว่าแบบเสยผมอย่างนี้มากแบบผมเขายาวแต่ทรงเหมือนคนขยี้ใบกระท่อมอร่อยเลยนะคือขยี้กระท่อมอร่อยเลยอ่ะวันนี้หมูเด้งก็ย้อมผมไปด้วยนะฮะสีชมพูเชียวคล้ายอยู่นะเดี๋ยวไปตลกเว้ยเบื่อเครียดตอนที่พ่ออยู่ตรงเนี้ยพ่อชิลพ่อเล่นใจพ่อเห็นตัวเองมาว่าอยู่ตรงนั้นนะพ่อเดินไปเดินมาจนพื้นสึกหมดแล้วนะตอนเนี้ยพวกเราจะบอกชื่อแล้วนะรบกวนนิดนึงมองแววตาที่จริงใจของพี่เมย่าสันสันค่ะเมย่าสันสันครับพี่หนุ่มสอนรามพี่หนุ่มสอนรามครับแน็กชาลีครับป๋อมแปมครับยายป๋อมแปมครับดังพันกรครับพี่กบแท็กซี่ครับพี่กบแท็กซี่ครับตัวแม่ค่ะไกวิทย์พุ่มสุโขนี่จะมาเหรอไกสุโขจริงๆฟันธงครับคุณคนเก่งนี่ตอนนี้มีในใจก็มีแบบพี่หนุ่มมณพรพี่หนุ่มสอนรามพูดมาก็แอบเชื่อเลือกมาปกติเราไม่ค่อยเลือกอยู่แล้วฮะยังไงนะหมายถึงว่าพี่ป้องเฟลลี่สนุกกว่าเฟลลี่ครับเฟลลี่อ๋อโอเคมีฮัลโหลสวัสดีครับคุยกับใครวะชวนคุยน่ารักจังเลยรู้สึกพี่ป้องเริ่มเหงานะฮะครับฟันธงครับคุณนวัดครับไอ้สนยุกอะฟันธงหลังแพงเลยฉีกเลยฉีกไปเลยเหรอไปการฟันธงนะครับนักร้องหลังกำแพงคือสนยุคครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อเราต้องมาเจอกันเย็นชากับฉันมันทรมานเหลือเกินแค่อยากจะขอเธอได้ไหมพบกันเมื่อไรช่วยหันมาแค่อยากจะขอเธอได้ไหมไปอีกวันให้คนอย่างฉันได้ชื่นใจกับฉันได้เพียงรอยยิ้มก็พอใจเพราะรู้ว่าคงไม่มีอะไรดีกว่านี้แค่อยากจะขอเธอได้ไหมยิ้มให้กันยิ้มเพียงนิดเดียวที่พอจะทำให้หัวใจได้ชื่นบานช่วยต่อชีวิตไปอีกวันให้คนอย่างฉันได้ชื่นใจให้ดูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นหน้าหน่อยขึ้นหน้าหน่อยผมก็ลุ้นคุณอยู่คุณรู้อยู่แล้วแต่แรกด้วยพี่ป้องพี่ป้องพูดมาตลอดเลยไม่คิดว่าพวกแกเป็นคนดีไงก็คอนเซ็ปต์รายการว่าแบบหลอกเหมือนตอนที่ผมนั่งก็หลอกยับเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วตอนแรกคนพูดจริงใครบ้างคนมากเลยอ่ะพี่ขอบคุณมากนะครับ
คุณจีนพูดจริงเลยคือพูดจริงกับหลายคนมากเลยอ่ะคุณคิดด้วยตัวเองก่อนคือชื่อพี่หนุ่มอัธพรอ่ะมาแต่แรกเลยครับคนแรกเลยจนพวกเราแบบคือเสียงที่พี่เขาร้องอ่ะเสียงท้ายมันเสียงชัดอันนี้ซ้อนแผนเก่งอ่ะแล้วมาใครยกมือให้ใครว่า LGBT เนี่ยใครบอกนี่ไม่มีผมเลยพี่เก่งพี่คิดของพี่เองหรือเปล่าตัวแม่ตัวมัมนี่พอหนูส่งมาพี่ก็ไปเรื่อยเลยค่ะก็บอกแล้วคุณก็ต้องเลือกเชื่อคนดีๆโอ้เสียได้รู้พี่ไม่กระซิบบอกกันไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วนานมากครับผมเคยทั้งเล่นละครแสดงกับพี่หนุ่มแล้วก็พี่หนุ่มกำกับผมด้วยเรื่องนั้นเรื่องภาพอาถรรพ์กับพี่อ้อมแล้วก็น้องเชอเบลครับก็คือเรียกมากความสามารถนักแสดงผู้กำกับนักร้องเสือใหญ่ใช่นู่นนั่นนี่เออก็รู้จักเขาทำไมพี่เก่งตลอดเลยอ่ะรู้เลยถูกแล้วเสียดายมากจริงๆนะเอาจริงๆพี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับที่ไปยืนตรงนี้ตอนนี้คือแบบว่าตื่นเต้นมากขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกคนที่ชวนพี่มาด้วยนะขอบคุณที่มาด้วยเช่นกันพี่หนุ่มก็เพลินเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เรารู้ว่ามาเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ป้องซึ่งเราก็สนิทกันมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นความยินดีมากๆจริงๆที่มานี่คือสาเหตุหลักเลยและที่สำคัญที่สุดสาเหตุหลักเลยนะครับคุณแม่ผมเป็น FC รายการนี้ครับคุณแม่ผมพูดตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ลูกจะได้ออกรายการนี้สักทีมาแล้วนะแม่จ๋าน่ารักอ่ะขอบคุณพี่หนุ่มมาเป็นเกียรติมากแล้วไม่เจอกันนานก็รู้สึกเป็นเรียกว่าถ้าในวงการก็เป็นลูกพี่คนนึงในวงการเป็นผู้กำกับของผมด้วยแล้วก็ฟังเพลงเข้ามาเสือหยงเสือใหญ่อะไรอย่างงี้ก็เรียกว่าครบความสามารถนะฮะก็อยากให้มีผลงานเยอะให้พวกเราติดตามกันต่อนะครับป้องก็เองก็ตอนนี้แบบว่าเก่งมากๆแล้วในแถวๆหน้าท็อป10ของท็อปไม่ใช่ท็อป3ของเมืองไทยไปแล้วอ่ะฟังไว้คนนี้ก็กลายเป็นท็อป3ของเมืองไทยไปแล้วผมก็เลยบอกโอ้เขาสุดยอดไปแล้วเก่งมากจริงๆผมว่าเราเหมือนกันแหละเรานักในอาชีพที่เราทำถูกเราศรัทธามันจริงๆเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำมันถึงเป็นมีกันได้เนาะเมื่อไหร่เลิกเจ้าชู้เอาจริงเอาเมื่อกี้สาระกินไปชมเลยเนี่ยเลิกงานแล้วจริงๆที่พูดจริงนี่ซีเรียสด้วยโอเคฝากผลงานก่อนตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับทั้งสองคนพี่ป้องก่อนเลยครับวันนี้ขอฝากชมรถผมขาหลุดร่วง Forest นะครับเป็นผมพรีเซนเตอร์เองนะฮะใช้จริงนะครับแล้วก็ดีจริงมั่นใจ 100% เลยอยากแนะนำนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีปัญหาเหมือนกันผมขาดผมหลุดผมร่วงเงี้ยเวลาเซตผมเนี่ยบางทีก็อาจจะมีเถิกมีอะไรบ้างซึ่งไม่ค่อยมั่นใจแต่ตอนนี้ปัญหาหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ Forest ช่วยคุณได้ครับผมเพราะเขาใช้น้ำมันผิวมะกรูดสกัดเย็นจากธรรมชาตินะครับดูแลอย่างตรงจุดจะทรงไหนก็มั่นใจ 100% เออก็ต้องดูแลตัวเองกันไว้นะครับผลงานการแสดงหรือผลงานอื่นๆใดๆก็ติดตามได้อ่ะไปดูจงเจียนได้ครับครับผมโอเคติดตามได้เดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตใน Instagram แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับพี่หนุ่มล่ะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเบื้องหน้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางYouTube Channel นะครับช่อง TMK Family นะครับเป็นแบบว่าทำแคมปิ้งครอบครัวนะครับแล้วก็ส่วนงานเบื้องหลังก็ยังทำอยู่ทำซีรีส์ให้ช่องต่างๆหลายๆช่องอยู่ฝากติดตามซีรีส์ต่างๆที่ผมทำด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดช่องไหนก็ตามครับครับโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้เลยนะฮะแต่ว่าทายผิดนะครับFailแต่อย่างนี้นานๆพี่หนุ่มจะออกรายการขอปิดรายการแบบว่าเป็นภาพจำของคนในวัยเราดีกว่าขาดความอบอุ่นสดๆได้ไหมครับได้ไหมผมเชื่อว่าจะเป็นความประทับใจของพี่และของแม่พี่ด้วยเช่นกันอ้าวได้ครับโอ้โหการปาพูค่ะนี่วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับว่าฉันเป็นอะไรถามว่าไม่สบายหรือเปล่าฉันไม่ได้เจ็บดีป่วยไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยแค่ฉันขาดความอบอุ่นทางใจแค่กอดกันก็พอจะสัปดาห์หน้าบันเทิงกันต่อพบกับคู่จิ้นคู่ฟินป้ายป่ายโอริโอนุกธนดลในแบบนักแสดงสุดฮอตลุกอิชิคาวาดีว่าดาวค้างฟ้าแห่งวงการครูอ้วนมณีนุชผนึกกำลัง2ผู้ช่วยแอนนาเสืองามเอี่ยมนุยธนวัฒน์
น่าจะตัวเล็กๆตัวเล็กสวยแน่ความสูงน่าจะประมาณนี้สวัสดีครับพี่เจนี่เฮ้ยเขาจะชวนไปแข่งรถอีกอยู่นะเผอิญขับรถไม่เป็นค่ะมีรถอยู่คันหนึ่งใช้เข็นเอาโอ้ใช้เข็นสันดอยวันนี้มาสันดอยแลปถึงลุคอิชิกาวะโย่อุ้ยน้องเขาเขินโย่ no no yeah yeah no no yeah oh yeah yeah oh my god oh my god ลูกชอบลูกชอบแลปเสร็จเราต้องเป็นผัวดิฉันนะคะพี่ซานี่ครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็ทายเลยค่ะทายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเรารู้จักกันใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันโอ้ยว้ายเป็นคนในวงการลูกทุ่งหมอลำโอ้ยพ่อแม่สายตลกและสายสวยแพทณภาแพทณภาบาคิดว่าน่าจะอายุน้อยกว่านะใครก็น้อยกว่าครูทั้งนั้นแหละครับแรงมากเคยเรียนมาแล้วค่ะเคยเรียนกับครูเคยเรียนกับครูด้วยเหรอแต่ถ้าเคยเรียนกับครูอ้วนจริงๆครูอ้วนได้สอนเทคนิคขมิบก้นไหมฮะก็เคยเหมือนกันนี่ไงโรงเรียนครูเป็นไงฮะโดดเด่นเรื่องไหนฮะก็แพงมากถ้าทางจะจริงนะในร้องข้ามกำแพง